ไทก้าปิยบุตรนะครับวันนี้จะมารีวิวแบบเข้มข้นนะครับตื่นของการเฮเว่นนะฮะรุ่นชอรีฟนะฮะคำยาวลำกล้อง 2.5 นิ้วนะครับหรือรุ่น731นะครับจะมีรุ่น731วินกัน731นะฮะ 2.5 นิ้วนะครับซึ่งผมจะรีวิวเทียบไปกับตัววินกัน733ด้วยนะฮะอันนี้จริงๆบางคนเขาบอกว่ามาจากบริษัทเดียวกันนะฮะจะรีวิวด้วยกันนะครับอันนี้ก็กล่องโดยทั่วไปก็สวยมากครับออกมาสวยนะฮะเป็นสีน้ำเงินนะฮะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ Sharif Law Enforcement ตัวเนี้ยผู้รู้เขาบอกว่าลอกแบบมาจาก Smith M15 ลำกล้อง2นิ้วครึ่งนะฮะบางคนบอกว่า Smith M36 แต่ไม่ใช่หรอก Smith M15 เพราะมันบรรจุ6นัดอ่ะเพื่อการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะด้วยกันนะครับก็ด้านนี้ก็จะแบบมีการบอกอันนี้ก็คือด้านนี้นะฮะก็คือ law enforcement type 2.5 compact type นะฮะมันเป็นด้ามเล็กจากขนาดมือนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ายังไงนะรายละเอียดก็จะเป็นความยาวของลำกล้องตั้งแต่ปากกระบอกปืนยันท้ายปืนก็180มิลลิเมตรนะฮะน้ำหนัก583กรัมนะฮะ583กรัม583กรัมก็5ขีดกับ6ขีดนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวก่อนคู่นะฮะเดี๋ยวเป็นเมทัลนะฮะเป็นเหล็กนะฮะเป็นเหล็กทั้งหมดนะฮะเหล็กทั้งหมดเมทัลพาร์ทก็คือชิ้นส่วนข้างในก็เป็นเหล็กนะครับเมทัลขับเคลื่อนด้วยแก๊ส CO2 นะฮะอันนี้ขับเคลื่อนด้วยแก๊ส CO2 ในการยิงนะครับในการยิง CO2 ใช้กระสุนบีบีกัน 0.2 กรัมนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้ขาตั้งกล้องไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็ด้านนี้ก็จะแบบเป็นแบบซิลเวอร์6มิลลิเมตรก็คือลูกบีบีกันนะฮะเข้ากาดำไปที่เดี๋ยวแป๊บนึงฮะขาไม่ค่อยดีเนี่ยนะฮะก็คือ6มิลลิเมตรแล้วก็เข้าระบายที่แบล็คก็คือว่ากระบอกเนี้ยเป็นสีดำนะครับโอเคแล้วก็จะแบบมี law enforcement แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวก dangerous is not a toy นี่คือเป็นตัวคำเป็นตัวโตมากๆนะฮะ not a toy adult supervisor require ก็คือไม่ใช่ของเล่นผู้ปกครองควรให้คำปรึกษาถ้าเป็นเด็กที่ต่ำกว่า18นะฮะนี่ก็เป็นไม่สำคัญอันนี้เราดูกันคร่าวๆก็พอแล้วสำคัญที่ข้างในนะครับดูกันเลยเปิดกันนะฮะเดี๋ยวแน่นอนครับก็มีตัวปืนนะครับแล้วก็มีตัวปืนนะฮะแน่นอนตัวปืนมาจริงๆมันมีกระสุนสำรองมาให้แต่ผมแกะใส่ถุงใหญ่ไปแล้วนะครับไอ้ตัวปืนแล้วก็จริงๆข้างในจะมีสปีดโหลดเดอร์นะฮะอยู่ข้างในเป็นมีสปีดโหลดเดอร์อย่างนี้นะฮะจะมีสปีดโหลดเดอร์อยู่นะครับอันนี้กล่องก็สวยงามฮะสีน้ำเงินฮะสวยงามมีการกระแทกนะฮะเราไปกันเร็วๆฮะอันนี้เราไม่เสียเวลากล่องนี้จะคล้ายๆกับวินกันมากเลยวินกันก็กล่องคล้ายๆแบบนี้น่าจะบริษัทเดียวกันแต่ว่าทำกันคนละแบรนด์นะครับอันนี้ก็การบอกน้ำหนักก็เหมือนกันวิ่งการก็จะบอกเหมือนกันนะฮะอันนี้ยาวเท่าไหร่อันนี้เหมือนหนักกว่านะฮะ700กว่ากรัมนะครับไม่เท่าพาร์คนะก็เหมือนกันนะฮะโดยส่วนตัวก็ดูว่ามันก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ดูกันคร่าวๆนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาเทียบกันที่เอาตัวนี้มาเทียบด้วยเพราะว่ามันมีจุดแตกต่างด้วยไงครับนะฮะท่านผู้ชมนะครับเริ่มกันเลยนะฮะตัวปืนเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะฮะซึ่งสวยมากนะฮะซึ่งเขาทำเป็นสีดำด้านเนี่ยจะมีความสวยนะฮะด้านนี้นะครับแน่นอนครับว่าจุดแตกต่างจากปืนจริง Smith M10 เนี่ยก็คือว่าในปืนจริงเนี่ยมันไม่ปืนลูกโม่มันไม่มีเซฟไงแต่อันนี้มันจะมีเซฟนะฮะส่วนการคาดปลอกกระสุนก็ดันไปข้างหน้านะฮะให้เขาเรียกว่าปลดโม่ขอโทษดิปลดโม่นะฮะเข้าไปก็ตกเข้าไปก็ต้องกดตรงนี้หน่อยเพราะว่านี่มันเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวให้แบบตัวให้ตัวโม่กับตัวลำกล้องมันประสานกันตรงนี้มันเป็นท่อแล้วมันเป็นสปริงที่มันยุบได้แล้ว
ถ้าเป็นปืนอันเนี้ยปืนจริงก็คือเราจะต้องปืนที่ไม่จริงเนี่ยมันต้องตัดตบมั่วเข้าไปต้องกดตรงนี้เข้าไปด้วยไม่งั้นมันตีตรงนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะมันเดี๋ยวมันจะรั่วนะฮะที่บอกว่าต่างจากปืนจริงก็คือว่ามันมีเซฟเพราะปืนจริงลูกโม่ไม่มีเซฟไงก็คือถ้าเราเลื่อนมาทางเลื่อนถอยหลังนะฮะอย่างเงี้ยปืนไม่ลั่นเห็นนะฮะปืนจะไม่ลั่นถ้าเราจะปลดเซฟก็คุณจะเห็นปุ่มนี้ฮะปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยให้เราเลื่อนมาที่ตรงนี้ตัว F นะฮะมาที่ไฟล์เห็นไหมฮะมันก็จะยิงได้แป้งแป้งแป้งอันนี้พอดีมันมีแก๊สอยู่นะฮะตัวปืนนี่ก็จะเหมือนกับ Smith M10 ทุกอย่างคือว่าเป็นสันหลังนะฮะเห็นไหมฮะจะเป็นสันหลังเอ๊ะผมว่าผมเปิดสปอตไลท์แล้วนะอ๋อเปิดอยู่แต่มันเปิดอยู่แต่มันก็ยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวจะให้มันสว่างวันนี้ดีกว่าอ่ะโอเคเนี่ยมันจะวิ่งตามสันหลังเลยมันจะเป็นแบบศูนย์ตายนะฮะแต่จริงแม่นนะฮะอันนี้เป็นศูนย์ตายปรับไม่ได้นะฮะเหมือนปืนจริง Smith M10 นะฮะวิ่งตามสันหลังอันนี้ก็จะเป็นศูนย์หน้านะฮะตรงปากลำกล้องจะมีอันนี้จะเป็นฮอประบบฮอปอัพนะฮะถ้าคุณหมุนถ้าหมุนเข้าถ้าเอามันคุณต้องใช้ประแจ L นะถ้าจำไม่ผิดต้องใช้ประแจ L เนี่ยถ้าหมุนเข้าเนี่ยลูกจะเหินขึ้นถ้าหมุนคลายทวนเข็มหมุนเข้านี่คือหมุนตามเข็มลูกจะเหินถ้าหมุนคลายหมุนทวนเข็มลูกก็จะดรอปลงไปนะฮะข้างในมันจะมีฮอปตรงนี้ตัดตรงนี้ใช้ประแจ L นะฮะแล้วก็อีกด้านนึงนี่ก็เป็นอีกด้านนึงนะฮะก็จะมี serial number นะครับอยู่ตรงนี้นะฮะ serial numberตัวงานสวยฮะสวยมากจุดที่ต่างจากตัววินกันก็คือตัวปลอกที่ผมต้องเอามารีวิวเทียบกันด้วยเพราะว่าอย่างอันเนี้ยเราสามารถใส่กระสุนที่ท้ายปลอกกระสุนปืนนะฮะนี่ก็ทำออกมาสวยซึ่งอันเนี้ยมันจะต่างจากวินกันเพราะว่าอันเนี้ยปลอกมันจะทำเหมือนกระสุนจริงเลยหัวเป็นโลหะนะฮะเนี่ยมันจะเหมือนกระสุนจริงของพอปืนจริงเลยนะฮะเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยดีกว่านะฮะว่ามันต่างจากวิ่งการยังไงนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งต่อเลยฮะไม่เสียเวลานะฮะอันเนี้ยคือหัวเนี่ยจะเป็นนี่ตัวเนี้ยจะเป็นโลหะหมดเลยทองเหลืองกลึงแล้วทำหัวเป็นทองแดงให้มันเหมือนปืนจริงนะเหมือนไม่ใช่เหมือนกระสุนจริงแก่ละพูดติดขัดแล้วก็ใส่อย่างนี้นะฮะเราใส่ไปอย่างนี้นะเราก็ใส่ด้านท้ายนะฮะซึ่งจะต่างจากของวิ่งการก็คือเดี๋ยวจะให้ดูเลยเพราะว่าจะให้ดูเทียบด้วยของวินกันเนี่ยกระสุนเนี่ยอาจจะเอาออกไปแค่ลูกเดียวพอนะฮะแค่เอามาเทียบของวินกันเนี่ยปลอกก็เป็นทองเหลืองเหมือนกันกลึงเหมือนกันแต่ว่าเราต้องใส่กระสุนตรงหัวนะฮะใส่กระสุนตรงหัวแต่ว่าของอันเนี้ยใส่กระสุนตรงท้ายซึ่งจริงๆนะผมว่ามันสะดวกกว่าแล้วมันมีเหตุผลด้วยว่ายังไงนะฮะถึงต้องใส่ตรงหัวนะฮะเดี๋ยวใส่ก่อนไม่เสียเวลาใส่นะฮะนี่ใส่เข้าไปที่ทำขั้นไม่มีการตัดต่อนะครับเพราะตัดต่อไม่เป็นอยู่แล้วฮะเน้นเอาเนื้อหาสาระครับดูเข้าใจง่ายฟังแล้วขำๆด้วยนะฮะอันนี้เราใส่จนครบแล้วนะฮะเราก็ทำการบรรจุนะครับการบรรจุเหมือนเป็นลูกโม่จริงๆเลยนะฮะนี่ก็แบบเป็นลูกโม่นะฮะก็บรรจุตามที่เคยฝึกจับปืนจริงมานะฮะคือวิธีนี้มันจะดีคือเราสามารถจะเห็นลูกวีบีกันจีขาวๆเนี่ยด้านท้ายทำให้เราสามารถเช็คได้ว่าลูกนี้ยิงไปหรือยังถ้าเกิดเราไม่เห็นลูกด้านท้ายเราก็ต้องมาส่องด้านหน้าอย่างตัวอย่างง่ายๆอย่างถ้าเป็นของวินกันเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าลูกกระสุนปลอมเนี่ยลูกไหนมีลูกบีบีกันอยู่เราต้องมาดูจากแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเราต้องมาดูจากปากกระบอกปืนอย่างเงี้ยซึ่งมันเสี่ยงซึ่งมันไม่ค่อยดีถ้าใส่กระสุนด้านหน้าเราจะเห็นลูกบีบีกันขาวๆตรงนี้ไงนะฮะซึ่งมันก็ไม่ค่อยสมจริงด้วยแต่ปืนมันสมจริงนะจริงเดี๋ยวผมว่าจะลองเอากระสุนอันนี้มาใส่กันอันนี้ดูเดี๋ยวคราวหน้าลองนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วนะฮะก็ตามที่เราบอกกันไว้ว่าต
้องกดตรงลำกล้องด้วยนะฮะเนี่ยนะมันเป็นอย่างเงี้ยตึ๊กตึ๊กเป็นสปริงไงเพื่อให้มันแนบเพื่อให้แก๊สไม่รั่วจากตรงเนี้ยนะฮะการที่ลูกกระสุนบีบีกันมันอยู่ด้านท้ายเนี่ยเวลาสองด้านเนี้ยมันจะเหมือนเป็นลูกจริงเลยนะฮะเป็นหัวทองแดงนะฮะแต่จริงมันเป็นบีบีกันแต่ก็ทำให้แบบมันดูเหมือนนะนะฮะงานนี้สวยมากนะฮะงานนี้สวยในกล่องเขาบอกว่าอันนี้จะเบากว่าตัววินกันนะฮะ733แต่ว่าผมจับดูแล้วอันนี้กลับหนักกว่านะผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงเพราะไม่มีเครื่องช่างเลยเพราะว่าอันนี้มันลำกล้อง3 2นิ้วครึ่งอันนั้น2นิ้วอ่ะดูเทียบกันก็ได้อันนี้วางใกล้ๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวรอมาใกล้ๆกันเห็นไหมฮะว่าตัวดำจะยาวกว่านะฮะตัวดำเอ๊ะมันใกล้ๆกันดีกว่ามันต่างกันนิดเดียวเองอ่ะโอเคนะฮะโดยรวมงานสวยฮะงานเนี้ยฮะงานเนี้ยมากเลยนะฮะโอ้ตายลอยแล้วโถเอ้ยเมื่อกี้โถเอ้ยไม่น่าเลยที่รักจ๋าโอเคเนี่ยสวยมากๆเลยโอ้นะครับเมื่อกี้เอาปืนมาเทียบกันเลยเป็นรอยเลยเสียดายโถเอ้ยพระเจ้าแต่ก็โอเคอ่ะสวยดีครับไปแบบนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวผมจะลองอีกแล้วแต่ว่าโดยส่วนตัวก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันใกล้เคียงกันมากเผลอๆทำจากโรงงานเดียวกันด้วยนะฮะโอเคครับขอบพระคุณมากครับนะครับสวัสดีครับ